ดีกรียูโรปาลีกครับหนองบัวคว้ากองหน้าทีมชาติเอลกวาดอร์เมืองทองได้คิวเปิดตัวแข้งใหม่แล้วอัปเดตตลาดซื้อขายไทยลีกกันหน่อยครับในเช้าวันนี้กับทศเจ็บ4นาทีครับนิวซูซูกิสวิฟต์ GL Plus สไตล์ท้าทายทุกขีดจำกัดเท่แบบ Limitless Edition สัมผัสดีไซน์สุดเท่ได้ด้วยตัวคุณเองวันนี้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศเริ่มที่ความเคลื่อนไหวสั้นๆของฝั่งเมืองทองนะครับเมื่อวานนี้ทางเพจสยามสปอร์ตฟุตบอลสยามได้ลงภาพเอกสารร่วมงานแถลงข่าวของเมืองทองนะครับในภาพก็บอกว่าเป็นงานแถลงข่าวเปิดตัวผู้เล่นใหม่ในเวลา 11:05 น.ถึง 11:30 น.ไม่รู้เป็นเรื่องของเรื่องเวลาเรื่องวันอะไรหรือเปล่าก่อนที่ช่วง 11:35 น.ถึงเที่ยงจะเป็นคิวให้ช่างภาพจากสำนักข่าวได้ถ่ายภาพกับนักเตะนะครับซึ่งในเอกสารไม่ได้บอกนะครับว่าเปิดตัวครั้งนี้จะเปิดกี่คนที่แน่ๆก็น่าจะมีเอกนิษฐ์ปัญญาแล้วก็พี่ตองกวินส่วนชื่อที่เจ้าชายกิเลนเราได้ยินมาจากนั้นนงจำนงส่งเกลืออะไรเนี่ยก็จะมีกองหลังหรือกองกลางเกาหลีใต้1คนแล้วก็ปีกบราซิล1คนที่จะย้ายเข้ามาเพิ่มสควอดเดฟไม่ว่าพ็อปจะอยู่หรือย้ายนะครับเรื่องของเมืองทองก็จะประมาณนี้เอาเป็นว่าไว้อัปเดตอะไรเราจะโพสต์ในเพจตูดูบอลไทยแล้วกันนะครับมาที่ฝั่งหนองบัวกันบ้างนะครับหลังจากปล่อยต่างชาติไปเนี่ยหูเกือบหมดเลยครับวันนี้มาดูโปรไฟล์กองหน้าคนใหม่กันหน่อยที่จะมาแทนที่แฮมิลตันซัวเรสนะครับโดยที่ชื่อของกองหน้าคนนี้ครับมีชื่อว่ามาลอนเดอเคซุสนะครับเป็นกองหน้าชาวเอลกวาดอร์วัย30ปีครับสูง188เซนเป็นเด็กปั้นของทีมเอลนาซิองนาวในลีกเอลกวาดอร์ครับก่อนจะก้าวขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่แล้วก็เดินทางสายฟุตบอลออกไปเจอประสบการณ์มาหลายประเทศนะครับมีตั้งแต่ลีกอิสราเอลลีกเม็กซิโกโคลอมเบียโปรตุเกสเกาหลีใต้เปรูก่อนที่ล่าสุดจะมาเล่นในลีกซาอุดนะครับกับทีมอัลจาบารีนนะครับในระดับฟุตบอลถ้วยสโมสรเนี่ยเจ้าตัวเคยลงเล่นเกมยูโรป้าลีกเลยนะครับเจอกับทีมระดับชาลเก้04แถมยังเคยลงเล่นในรายการชิงแชมป์สโมสรโลกไป1นัดด้วยส่วนในระดับทีมชาติครับมาลอนเนี่ยเริ่มต้นด้วยการติดทีมชาติเอลกวาดอร์ U20 นะครับก่อนจะขึ้นไปเล่นชุดใหญ่เอลกวาดอร์5นัดครับเคยเจอทีมชาติอาร์เจนตินาเยอรมันเปรูเม็กซิโกโอ้โหปะทะแข้งระดับโลกอย่างชิชาริโตลาเฟลมาเกวส2แข้งดังจากเม็กซิโกนะครับกระทบไหล่3แข้งเยอรมันอย่างรุ่นลูคัสโพดอลสกี้ดรักเลอร์แล้วก็ปะทะเปอร์มาตาเซเกอร์นะครับอดีตกองหลังของอาร์เซนอลนั่นเองนะครับสถิติของเจ้าตัวในระดับฟุตบอลอาชีพเนี่ยลงสนามไป305นัดนะครับทำไป69ประตูกับ38แอสซิสต์ว่าด้วยค่าเฉลี่ยการยิงอาจจะไม่ได้เยอะครับเฉลี่ย 4.42 เกมถึงจะยิง1ลูกแต่ด้วยเรื่องของโปรไฟล์แล้วก็ระดับลีกที่เล่นมาถ้ามาเล่นในไทยลีกก็มีโอกาสจะเกิดได้ไม่ยากนะครับมากันที่ฝั่งสุโขทัยครับเมื่อวานนี้ยามดึกเนี่ยสมฉายาค้างคาวอีกแล้วนะครับเปิดตัวแข้งใหม่เพิ่ม3คนนะครับก็มีวีรพัฒน์นินบูรพานะครับกองหน้าจากโปลิสเทโลสราวุธทอรลิสนะครับปีกจากสุพรรณแล้วก็มาร์คเลสบลังโก้ครับกองหน้าชาวเอลซัลวาดอร์เคยเล่นให้กับแพร่ยูไนเต็ดกับนครปฐมมาส่วนโควต้าเอเชียที่คาดว่าเตรียมรอเปิดตัวดูท่าจะเป็นเวลเฮอาเรอินะครับเซนเตอร์ชาวญี่ปุ่นวัย31ปีดาวเตะระดับตำนานของทีมเวนเฟรดโกฟูนะครับทีมในเจลีก1ไป70นัดแล้วก็เจลีก2อีก163นัดเปิดตัวตอนไหนก็รอดูอารมณ์ของแอดมินสุโขทัยแล้วกันนะครับสั้นๆกับฝั่งโคราชครับเปิดตัวแข้งใหม่พร้อมกัน5คนก็มีสิโรชัดทองนะครับสหรัฐแก้วแสงใสแบ็คซ้ายจากสุโขทัยพัชรพลอินทนีเชียพลทรัพย์มาจากเมืองทองแล้วก็มีกองหลังจากสุพรรณอย่างธนพงษ์บุญทับนะครับแต่ที่คิวต่อไปที่รอเปิดตัวก็มีจตุรพัฒน์สัตธรรมอันนั้นเป็นฝั่งของโคราชส่วนวิธีประจวบมีเปิดเพิ่มมาอีกนะครับจากกิจลาตระกูลปีกตัวยืมจากบุรีรัมย์รวมถึงแพทริกเดโต้แล้วก็เดนิสวิลานูเอวาด้วยเอาเป็นว่าหลังจากนี้มีความเคลื่อนไหวยังไงจะคอยทยอยอัปเดตผ่านทดเจ็บ4นาทีแล้วกันนะครับ